บุรีรัมย์กันอีกสักเรื่องนึงค่ะปัญหาเรื่องของปมมรดกที่ดินนะคะพี่น้องมีกันเยอะพ่อแม่มีที่ดินเยอะบางทีมันต้องแบ่งให้มันชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายพอเสียชีวิตไปแล้วปัญหาตกที่ลูกรุ่นลูกไม่พอลามมาถึงรุ่นหลานล่าสุดหลานชายก่อเหตุยิงลุงเสียชีวิตปัญหาเพราะลุงเนี่ยปะทะคารมกับแม่บ่อยครั้งปะทะคารมกับตัวเองด้วยเป็นเหตุให้บันดาลโทสะยิงเลยนะคะตัดสินใจจบปัญหาเลยแล้วก็ทางฝั่งของญาติผู้ตายก็บอกว่าสงสัยว่าคิดว่าถ้าเกิดว่ายิงเสร็จแล้วเนี่ยที่ดินจะตกเป็นของแม่ของผู้ก่อเหตุปรากฏมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นทางคดีที่ต้องสู้กันต่อไปเหตุการณ์นี้เป็นความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะที่บ้านดอนแสลงพันธุ์ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือนาทีที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บศพของนายสุภเวชอายุ57ปีตอนไปถึงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะโดนยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาโดยมีพี่เขยผู้ตายที่เมาอยู่ด้วยนั่งเฝ้าศพอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือหลานชายอายุ19ปีชื่อว่านายเพชรไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็ยืนถือปืน9มม.รอมอบตัวกับตำรวจก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะพี่เขยเนี่ยเล่าให้ฟังว่านั่งดั้งดื่มเหล้ากับผู้ตายที่บ้านอีกหลังนึงก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะช่วงดึกกำลังจะกลับบ้านรถของหลานก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยไปจอดขวางทางอยู่ก็เลยตะโกนเรียกบอกว่าขยับรถให้หน่อยหลานไม่ยอมลงมาผู้ตายก็เลยตะโกนเรียกจู่ๆหลานคราวนี้ลงมาแล้วจ่อยิงทันทีคือมีปัญหาสะสมกันต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เขาทะเลาะกันตั้งแต่เช้าแล้วคือเขาทะเลาะกันมาเนิ่นนานแล้วด้วยจริงๆแล้วใช่แล้วตอนเช้าก็ขึ้นปะทะคารมกันมาเดือดๆเลยนะคะตกดึกมายิงกันตายแต่ก็สภาพก็คือเมาเนี่ยพี่เขยก็เมาทีนี้แม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าคนตายเป็นพี่ชายยอมรับมีปัญหากันเรื่องของที่ดินมรดกตั้งแต่ปี60นะคะก่อนคุณพ่อตายเนี่ยแบ่งที่ดินให้ลูกเท่ากันทีนี้มันยังเหลือประเด็นก็คือมีที่ดินอีก10ไร่พ่อใช้วิธีเขียนกระดาษลักษณะเป็นพินัยกรรมไว้ว่ายกให้เธอก็คือแม่ผู้ก่อเหตุแต่น้องสาวพี่ชายก็ไม่ยอมเอาก็ลูกเหมือนกันทำไมเราไม่ได้ก็เลยฟ้องร้องเรื่องถึงศาลสุดท้ายศาลตัดสินให้ฝั่งแม่ผู้ก่อเหตุเป็นฝ่ายชนะพี่ชายก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ยอมก็ชวนทะเลาะกันมาอันนี้ในฝั่งของแม่ผู้ก่อเหตุบอกนะคะชวนทะเลาะจะเอาที่ดิน10ไร่ผืนนี้คืนพี่ชายมาร้อมรั้วแล้วก็ติดป้ายว่าใครที่ทำร่วงข้าพเจ้าเสียหายขอให้กรรมตามสนองนี่ป้ายนี้นี่พี่น้องกันแท้ๆเลยนะคะใช่ฮะทุกครั้งที่เธอไปนากับลูกชายก็เวลาผ่านจุดนี้เถียงกันตลอดพี่ชายก็ขู่เธอระวังจะเจอดีนะแล้วยังคาดโทษลูกชายเธอไว้หลายครั้งค่ะทะเลาะกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเรื่องที่ตั้งแต่ปี60นะเขาแจ้งความจับดิฉันตลอดว่าดิฉันอยู่บ้านเขาเขาด่าลูกชายกับทางนี้กับประจำค่ะเขาด่าว่าไงบ้างอย่างวันนี้ลูกชายตัดไม้ไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่ที่เราปลูกกับพ่อเขาก็ด่าไม่ให้ตัดอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยเขาก็มาข่มขู่เคยเข้าไปข่มขู่ดิฉันในที่ฉันมีคลิปด้วยข่มขู่ยังไงบ้างข่มขู่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูซึ่งอย่างที่คุณนนท์บอกไปว่าจริงๆช่วงเช้าของวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือผู้ตายกับคนก่อเหตุก็ทะเลาะกันนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินมาอยู่แล้วก็โต้เถียงกันไปมาแบบนี้ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยมายิงกันตายในตอนดึกด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงช่วงนี้ครับพ่อแบ่งให้หมดแล้วแกหนูฮะเขาแบ่งให้หมดแล้วในพินัยกรรมมึงอ่ะเขาก็บอกอยู่แต่จริงๆอ่ะมึงเขียนมาก็เขียนผิดมึงบอกว่าที่อ่ะตาแบ่งให้หมดแล้วคนที่ใครที่มันแล้วมึงจะบอกไปที่ของมึงได้ไงเนี่ยที่มึงตรงไหนบ้างมึงชี้มาก็นี่ไงที่กูที่หน้าที่กูเนี่ยกูกั้นรั้วไว้กูตรงไหนอ่ะมึงบอกกูมาอะไรที่กูตรงไหนมึงไม่มีที่มึงที่มึงอ่ะไม่มีที่มึงไม่มีอ้าวนี่ไงที่แม่มึงนี่ไงอะไรตรงไหนบ้างอ่ะไม่ต้องไปชี้ไม่ต้องมีไม่มีแล้วพวกมึงชี้ไม่ได้ไงไม่ไม่เนี่ยก็มีการโต้เถียงกันดุเดือดมากนะในช่วงเช้าก็มีการอัดคลิปกันไว้แบบนี้ทีนี้ตำรวจสภ.นางรองครับก็เลยมีการคุมตัวในเพชรเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับโดยในเพชรบอกว่าจริงๆแล้วก็มีเรื่องกับลุงเนี่ยมาหลายครั้งแล้วส่วนตัวเองเนี่ยก็คือเป็นผู้ถูกกระทำเพราะก่อนเกิดเหตุคือตอนนั้นตัวเขาเองอยู่บ้านเฉยๆครับลุงกับพวกประมาณ10คนเนี่ยมานั่งดื่มเหล้ากันที่ข้างบ้านแล้วก็มีการตะโกนส่งเสียงดังบอกให้มีการย้ายรถออกจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางออกเนี่ยมันไม่มีทางนั้นทางเดียวมันออกอีกทางนึงก็ได้เหมือนเป็นการจงใจกลั่นแกล้งมากกว่าอยากจะหาเรื่องก็ยอมรับครับว่าตอนนั้นเองเนี่ยมีการถือปืนออกมาจริงแต่ไม่ตั้งใจจะยิงเห็นลุงเห็นปืนเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ามากอดทันทีเลยจะแย่งปืนตอนนั้นก็เลยปืนมันลั่นใส่นะฮะย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตายแต่จะเป็นการขอเข้ามาศพหรือเปล่าหลายคนถามเพราะว่าเกิดเหตุแบบนี้แล้วยิงลุงตายไปแล้วจะไปขอเข้ามาไหมซึ่งเขายืนยันครับว่าเขาจะไม่ไปเพราะว่าเจ็บมานานหลายปีแล้วครับมีปืนหรือเปล่าก็ไม่เข้ามาบุกรุกมาเขตบ้านผมก่อนครับแล้วไม่คือไม่ขอโทษเลยไม่ครับเพราะเขาจะมาทำร้ายร่างกายผมด้วยผมไม่ขอโทษทำไมผมบอกว่าให้หยุดให้ถอยออกไปแต่เขาวิ่งมาใส่ผมเลยแล้วตอนกลางคืนไม่รู้เขามีมีดมีปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ต้องป้องกันตัวและทรัพย์สินผมเข้ามา
ทีนี้ระหว่างทำแผนนะคะปรากฏว่ามีอีกตัวละครนึงมาละป้าเป็ดป้าเป็ดคือพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นพี่สาวของแม่มือยิงคุณประกาพรด้วยเดินมาต่อว่าคุณประกาพรก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุนี่แหละบอกว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ญาติพี่น้องค่ะบ้านเลิศลูกมึงบ้านจะลูกมึงเอาปืนมายิงใช่ไหมนี่มึงอยู่บนนี้กล้ามึงจำไว้นะมึงถ่ายมึงถ่ายแล้วมึงออกด้วยมึงอย่าแน่ว่ามึงถ่ายเก็บมึงเอาดีเข้าตัวมึงนะมึงเอาชั่วให้พี่น้องมึงประจานพี่น้องทั้งตระกูลใดนางรองมึงเอาพวกกูไปขายที่นางรองหมดมึงสร้างภาพว่ามึงเป็นคนดีมึงจ้างคนใส่ร้ายพวกกูขอให้กรรมนี้น่ะมันเกิดจากการกระทำที่มึงทำสาดใจมึงบ้านที่นางรอง8ห้องมันจะต้องได้พี่น้องถึง8คนแต่มึง2คนเอากันนะคนที่ถูกต่อว่าก็คือประกาพรนะประกาพรก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะในมุมของเธอที่เดินหนีนำหน้าก็บอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างก็จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขึ้นรถไปทีนี้ป้าเป็ดอะค่ะที่ยืนชี้แล้วก็ด่าอยู่เนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยแบ่งมรดกให้ลูกทุกคนเป็นสัดส่วนนะแต่ประกาพรแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละเกิดความโลภมีศักดิ์เป็นน้องสาวเธอใช่ไหมคะโลภไปรุกรานที่ของพี่ทุกคนรวมถึงบ้านในนางรองแล้วก็ตลาดสะย่าม้าที่เธอเนี่ยไปซื้อมา 502,000 น้องสาวก็ไปฟ้องเอาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นในมุมของพี่สาวก็บอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับหลานชายที่ไปก่อเหตุฆ่าลุงเพราะอาจจะคิดว่าฆ่าลุงไปแล้วแม่จะได้รับมรดกที่เป็นปัญหาอยู่คนเดียวค่ะคือคุณเตรียมการติดใจจงใจฆ่าน้องชายเจตนาฆ่าทั้งเจตนาทั้งวางแผนคือคุณเตรียมการทุกอย่างเจตนาฆ่าน้องชายเพราะว่าน้องชายมีเอกสารแน่นทุกอย่างมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งหลักฐานมีทั้งเป็นพยานทั้งพี่น้องเป็นพยานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวน้องชายหมดเขาคิดว่าฆ่าน้องชายแล้วเขาจะจบมั้งเขาจะได้มรดกตรงนี้คนเดียวเหรอเห็นแล้วก็สะท้อนใจจริงๆเนาะพี่น้องกันแท้ๆนะคะครอบครัวนี้จริงๆมีลูกทั้งหมด16คนแต่ว่าต่างแม่กันเนาะเยอะก็คือคุณพ่อน่าจะมีเมียหลายคนปัจจุบันเนี่ยมีชีวิตอยู่6คนที่ดินในเทศบาลนางรอง26ไร่แต่มรดกมันแบ่งกันไม่ลงตัวเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ลูกสุดท้ายต้องมาตีกันทะเลาะกันและครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นหลานก็คือนายเพชรถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบ.อาวุธปืนด้วยค่ะครับนะจริงๆแล้วการที่มีมรดกแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจนพี่น้องกันจริงๆแล้วคุยกันดีๆดีกว่าหาทางออกร่วมกันดีกว่าจริงต้องฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ใช่เรื่องของการเขียนพินัยกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าสุดท้ายแล้วเป็นอะไรแล้วอันนี้ไม่ได้แช่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันจะอยู่ที่ลูกหลานนะคะถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าเขาจะมาตีกันหรือเปล่ามาแย่งจากที่รักกันอ่ะเงินทองมันไม่ค่อยออกใครอ่ะถูกต้องมันเห็นหลายเหตุการณ์แล้วอ่ะที่เป็นแบบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องอุทาหรณ์นะฮะสำหรับคนที่มีที่ดินหรือว่ามรดกเองก็แบ่งชัดเจนไปเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะฮะ